ทุกคนกลับบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วคือใครก็เขาจะอธิบายหน่อยคือมันยากมากจริงยากเลยพี่อ่ะไอ้3บวก2เป็นเท่าไหร่คือคิดจดนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเฟิร์น3 2ก็ต้อง6อ่ะไอ้ทำไมโง่ขนาดนี้โง่เหมือนใครอ่ะงูเหมือนควายเป็นวลีที่ติดปากคนไทยมาอย่างยาวนานมาจากควายเป็นสัตว์ในการเกษตรของคนไทยสมัยก่อนใช้สำหรับไถนาทำงานหนักท่ามกลางแดดและอดทนไม่ร้องหรือบ่นสามารถลากจูงไปที่ไหนก็ได้ดังนั้นเขาเปรียบหรือใช้ในสถานการณ์เหมือนคนที่คิดเองไม่เป็นในเรื่องง่ายๆและต้องคอยบอกคอยสอนแทนการดุด่าเสมือนว่าจูงไปทางโน้นทางนี้คือไม่มีสมองว่างูเหมือนควายคำว่าควายคือใช้พูดเปรียบเทียบถึงความโง่มากกว่าการพูดถึงสัตว์ที่เป็นควายจริงๆพอต้องถามอะไรขนาดนี้แล้วคือปากหมามากจริงปากหมามากจริงปากหมาเป็นคำด่าที่ใช้สำหรับพูดหรือว่ากล่าวแก่ผู้ที่พูดจาไม่ดีหยาบคายเหน็บแนมหรือแสดงความเกลียดชังผู้อื่นผ่านทางวาจาเปรียบมาจากหมาหรือสุนัขในภาษาไทยที่มีอุปนิสัยมักจะเห่าใส่สิ่งรอบข้างอยู่เสมอเช่นมีคนเดินผ่านไปมาหมาก็จะเห่าทันทีซึ่งเปรียบเสมือนคนที่ผู้อื่นไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ยังเห่าใส่หรือพูดจาไม่ดีโดยใช้คำว่าปากหมาเพื่ออธิบายเล่าได้ไหม3บวก2เป็นเท่าไหร่8 5ไอ้ไอ้งูเหมือนควายจริงเพอคือปากหมามากไหมว่าทำแบบนี้วะเจ็บเว้ยหัวแตกแน่เลยได้หรือไม่ได้หรือเฮ้ยกูเจอเป้าหมายว่ะจัดเลยไม่มึงไปไปไปเลยเออแม่กูพิซซ่ากินข้าวอยู่เว้ยเออต้องจัดซะหน่อยไอ้เหี้ยเป็นคำด่าที่ถือว่าฮิตติดปากของคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์เช่นการด่าการสบถคำขยายคำนามหรือแม้แต่คำแทนชื่อก็สามารถทำได้ปัจจุบันคำนี้มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจนใช้สื่อสารได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งร้ายและดีหรือเรียกว่ามีวิวัฒนาการไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยความหมายหลักในการใช้ด่านั่นคือใช้เพื่อด่าทอแสดงความไม่พอใจอย่างมากมักสื่อถึงพฤติกรรมที่เลวต่ำเช่นไอ้เหี้ยอีเหี้ยแท้จริงแล้วเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองในสายตาของคนไทยนั้นกลายมาเป็นคำด่าเพราะเชื่อกันว่าเหี้ยเป็นสัตว์อัปมงคลพร้อมกับทั้งรูปลักษณ์ของมันนั้นน่ากลัวโอ้ยข้าวมามาจะมาไม่ดีๆอย่างตัวเหมือนแรงลงไหมอย่างตัวเหมือนแรงลงไหมก็กินดีๆอยู่แรงลงวลีแรงลงมีที่มาจากเหตุการณ์อคิวาตกโรคระบาดอย่างหนักในช่วงปี2416ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนเมนเผาศพไม่เพียงพอจึงนำมากองไว้ที่บริเวณวัดอย่างเกลื่อนกลาดโดยเฉพาะวัดสระเกศทำให้มีฝูงแร้งมากมายบินแห่ลงไปรุมถึงกินซากศพที่กองกันเหมือนภูเขาอย่างวุ่นวายและหิวกระหายซึ่งเป็นภาพที่น่าเกลียดและสยดสยองของผู้คนเป็นอย่างมากและจากเหตุการณ์นี้ทำให้วลีกินเหมือนแร้งลงเปรียบเสมือนการแย่งกันกินอาหารอย่างหิวกระหายและวุ่นวายของคนเฮ้ยมึงทำไมกินมุมมันแบบหมูเลยอ่ะมึงไงอย่าไปว่าเพื่อนมึงก็มุมมันหมูยิ่งกว่ามันอย่างเนี้ย
เว้ยมึงอย่าไปว่าเพื่อนมึงกินเหมือนกูดิอย่าบูมาเหมือนหมูอี้มูมาเหมือนหมูหมูมีพฤติกรรมการกินที่ตะกระมูมามและเสียงดังขณะกินอาหารเศษอาหารมักจะตกเรี่ยราดตามพื้นและเลอะไปทั่วใบหน้าดังนั้นพฤติกรรมการกินเช่นนี้ของหมูจึงถูกนำมาเปรียบเทียบกับการกินของคนที่มูมามตะกระและเลอะเทอะอุ้ยจะ8โมงแล้วเนี่ยช้าไปเต่าเลยเดี๋ยวจานก็ค่ะคำว่าเต่าเป็นชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคอยาวลำตัวสั้นมีกระดองหุ้มขาและหางสั้นเป็นส่วนใหญ่และสามารถหดเข้าไปในกระดองได้นอกจากนี้มีอีกหนึ่งความหมายโดยปริยายว่าเชื่องช้าบางคนจึงนิยมใช้คำว่าเต่าเปรียบเทียบกับคนที่มีลักษณะเชื่องช้าอึดอัดโดยอ้างอิงจากลักษณะการคลานของเต่าที่ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆทีละก้าวอย่างช้าๆพี่ชนน้ำเข้าพี่ชนมากเข้ามา3ปีแล้วน้ำเปลี่ยนแปลงโดยทุกอย่างเรียนหนังสือเก่งไปเป็นจัมเบเยอร์ไปเล่นละครเวทีทำตัวเองให้ดีก็เพื่อพี่แต่ดาบดูแล้วว่าสีน้ำกดทำไมคือบอกพี่ชนว่าน้ำชอบพี่ชนค่ะมากก่อนพี่ชนเลิกติดเกมได้ไหมคะหูยอะไรวันเนี้ยจะตายเลยคนอย่างมึงไม่ชอบกูหน้าตาก็ขี้เหล่ไปไกลๆลูกเป็ดขี้เหล่ไปไกลๆลูกเป็ดขี้เหล่คำว่าลูกเป็ดขี้เหล่มาจากหนึ่งในเทพนิยายที่แพร่หลายมากที่สุดเรื่องหนึ่งของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันเรื่องเริ่มต้นที่แม่เป็ดวางไข่และไข่ก็แตกออกมาจากนั้นแม่เป็ดก็พบว่ามีลูกเป็ดตัวหนึ่งที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นๆผลก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าตัวที่แตกต่างถูกเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหร่ด้วยเหตุผลง่ายๆคือมันไม่เหมือนใครเลยคำนี้จึงถูกนำมาใช้ในกรณีที่ถ้าใครทำอะไรแตกต่างคนคนนั้นก็จะดูแปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือพฤติกรรมก็ตามเฮ้ยตัวดูนี่สิไหนคะ PS5 รุ่นใหม่ล่าสุด 25,000 เองเขาอยากได้มากเลยตัวซื้อตัวหนึ่งสิได้ค่ะเอาอะไรอีกไหมคะเขาว่าช่วงนี้รถเราเก่าไปนะควันขึ้นขโมงเลยตัวเองอยากได้รุ่นอะไรคะ Lamborghini ไหมไว้เราไปขับซิ่งด้วยกันได้ค่ะเออแล้ว 2-3 วันก่อนมาเนี่ยเห็นบ้านเราหลังคารั่วปะควรซื้อใหม่ได้ละที่รักเพราะว่าเราควรซื้อใหม่ให้หมดเลยได้ค่ะซื้อบ้านซื้อรถโอเคค่ะเอออย่าลืมโอเค PS5 ได้เฮ้ยรักตัวที่สุดเลยมึงดูมันสิได้ยินปะอืมเห็นแล้วแม่งผู้ชายอะไรวะแม่งดัชพายเออใช้เงินผู้หญิงได้ไงวะแม่งไม่มีความรับผิดชอบเลยเอออยากได้ก็ซื้อเองอยู่วะเป็นผู้ชายด้วยทำไมเป็นแบบนี้วะเออแมงดาจุดเริ่มต้นของคำด่านี้มาจากอุปนิสัยหรือพฤติกรรมโดยธรรมชาติของแมงดาเวลาที่พวกมันถึงฤดูการผสมพันธุ์ตัวผู้นั้นจะเกาะบนหลังตัวเมียโดยการใช้ตะขอเกี่ยวตัวเมียเอาไว้ตลอดฤดูการผสมพันธุ์ตัวเมียไปไหนตัวผู้ก็จะเกาะติดไปด้วยตลอดแม้กระทั่งตอนวางไข่ตัวเมียก็ยังมีหน้าที่ขุดหลุมและวางไข่ส่วนตัวผู้ก็จะรอปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมอย่างเดียวพฤติกรรมเกาะตัวเมียแบบนี้เลยทำให้คนเรานำมาเปรียบเทียบผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินนั่นเองเพิ่มเติมอีกนิดก็คือเวลาชาวประมงจับแมงดาได้
ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะจับโยนลงทะเลอย่างไร้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นตัวเมียก็ยังมีไข่ไว้มาขายได้ซึ่งก็น่าจะเป็นสรีระของสัตว์ที่มาสนับสนุนความหมายของคำด่านี้ได้เป็นอย่างดีและขยายความอีกได้ว่าผู้ชายที่โดนด่าว่าแมงดานั้นก่อผู้หญิงกินแถมยังไร้ประโยชน์อีกด้วยไอ้เขาว่าจะไปทะเลอ่ะก็ซื้อบิกินี่สักตัวหนึ่งแล้วตัวนี้สวยปะนี่ก็สวยดีนะเฟิร์นแต่สีแบบมันโป๊ไปปะมันรุนแรดอ่ะแรดเหรอพวกอื่นจะมองว่าเราไวไฟปะแรดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กีบขี้ขนาดใหญ่แต่ละขามี3นิ้วขาสั้นตาเล็กประสาทรับฟังเสียงและดมกลิ่นดีมากหนังหนาและมีอีกความหมายทางภาษาปากว่าดัดจริตหรือผู้หญิงที่แสดงออกว่าอยากทำให้ผู้ชายสนใจซึ่งมีที่มาจากพฤติกรรมของแรดตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์แรดตัวเมียจะมีลักษณะที่ดุร้ายมากขึ้นเนื่องจากต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งแรดตัวผู้เพื่อมาผสมพันธุ์และแรดตัวเมียตัวไหนที่ชนะก็จะได้แรดตัวผู้ไปเพื่อผสมพันธุ์แต่ถ้าแรดตัวผู้ตัวนั้นไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยแรดตัวเมียก็จะไล่ขวิดจนตายได้โอ้ทำไมอีกก็แรดก็ปกติก็สวยสวยออกชุดอะใช่ไหมคนอื่นจะมองว่าแรดก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะเรามั่นใจใช่เรามั่นใจอุ้ยมุกมาแล้วชวนมุกด้วยดีกว่ามุกของเขาอะจะไปทะเลไปทะเลจะซื้อชุดเนี้ยมุกว่าโอเคปะก็ใส่กันได้หรอตัวร่วมมือใหญ่กับช้างตัวร่วมมือใหญ่กับช้างฮะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่มีลักษณะเด่นคืองวงยาวหูกลางขนาดใหญ่ช่วยในการคงอุณหภูมิกายให้คงที่เช่นเดียวกับใช้ในการสื่อสารขาใหญ่เหมือนเสารองรับน้ำหนักตัวช้างเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นคนจึงมักเปรียบเทียบคนที่มีน้ำหนักตัวมากว่าอ้วนเหมือนช้าง